กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเรื่องทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดครับผมมรกตน้ำมันปาล์มรับรองจะติดใจเตรียมไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเรื่องประกอบอาหารจะทอดก็ต้องแป้งประกอบอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใช้โกกิ1ซองเทเอาไปคู่บ้านเราจริงๆนะจริงๆนะกินมาตั้งแต่เด็กนะจริงครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปตามสัดส่วนที่ระบุเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยน้องนมช่วยแม่เอาตะกร้อคนหน่อยลูกได้ครับเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดแล้วทำไมอย่างนี้ผมได้เป็นลูกมืออ้าวทำไมอย่างนี้คือแบบผมมีโอกาสได้ช่วยอาจารย์ไม่ตอนก็ได้ทำไมตอนผมทำทำไมอาจารย์แบบไม่ช่วยล่ะเธอไม่ทำก็ได้นะทำถ้าเธอไม่ช่วยฉันก็ไม่ให้เธอกินจะมีโอกาสสักกี่ครั้งกันที่ได้เป็นลูกมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดดูในชีวิตนี้ล็อกอ่ะเห็นไหมล่ะต้องใส่วอลส์ผงกะหรี่ปลาปื่นควายใส่ลงไปด้วยในแป้งเพราะว่ากุ้งของเราจะได้ออกมามีความหอมกลิ่นผงกะหรี่ใส่1ช้อนเลยจะได้หอมๆเต็มๆปรึบลงไปเลยอาจจะได้นะหูดูคนเอาเป็นเอาตายมากเหนื่อยไหมลูกเอาวันนี้นะดูนะนี่กุ้งแม่เสียบไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคาะเคาะหน่อยๆเสร็จแล้วก็มาถือกะละมังนี้ซึ่งมีเกล็ดขนมปังใช่ไหมแบบนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ให้มันชุบเหมือนเป็นกาวมือไม้ไม่เลอะเลยเห็นไหมอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ย้ายมาลงนี่ว้าวเห็นไหมอ่ะไหนลองทำเองซิเผื่อจะสนุกเพราะปกติพอเราอะไรอะแม่เราก็อย่าวิ่งดิว่าเราอยู่ที่แม่เขาตกใจเอาล่ะคุณผู้ชมพอสุกแล้วจะเห็นว่ากุ้งจะลอยแล้วกระทะวันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมกระทะของเราเป็นกระทะไวทาลักส์3ชั้นตราหัวมาลายสแตนเลสอย่างดีคุณผู้ชมทอดได้ผัดได้เห็นไหมมีด้ามจับถนัดมือเอาย่อนเลยลูกดูสิคุณผู้ชมดูสิน้องโดมทอดกุ้งน่ากินมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำซุปเผือกกันโอเคเสร็จแล้วอาจารย์ก็เตรียม QS ซุปอันนี้เป็นรสเผือกนะคุณผู้ชมย่อยง่ายสบายท้องถ้าโฟลเส้นมาเลยแข็งเก็บได้นานเป็นเดือนๆในตู้เย็นที่บ้าน wow. อยากจะรับประทานก็ง่ายมากเพียงแค่เปิดฝาไว้นิดนึงอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็เผยนำเข้าเตาไมโครเวฟ800วัตต์5นาทีคุณผู้ชมแค่นี้ง่ายมากในระหว่างที่เรารอ5นาทีน้องโดมครับอาจารย์ทราบว่าน้องโดมปล่อยเพลงใหม่เหรอใช่ครับชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงว่าจ้องมองครับจ้องมองใช่ครับเป็นเพลงที่แต่งเองทั้งเนื้อทำนองเลยเหรอใช่มอบให้กับคนที่แอบรักคนอื่นอ๋อเหรอแอบรักแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาเลยทำได้แค่ยืนแอบมองแล้วก็เก็บไว้ในใจอยู่คนเดียวรอฟังหน่อยได้ป่ะได้ครับอ่านให้ฟังสิอ่ะจ้องมองเธออยู่นานรักเท่าฉันกล้าแล้วก็พลันหลบตาเมื่อเธอรู้ตัวซ่อนความจริงไว้เพราะกลัวกลัวเธอจะรู้ความในโอ้ยเสียงกระเสาขอโทษเธอไม่หายใจเลยเหรอเวลาเธอร้องอ่ะหายใจไม่คิดว่าหายใจหายใจทางไหนทางผิวหนังหรือเหงือกหรืออะไรไม่ใช่กบครับคนไม่เข้าใจเลยทำไมไม่หายใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับฝากด้วยแล้วกันครับอาจารย์ต้องมองครับถ้าสมมติจะฟังเนี่ยฟังได้ที่ไหนไปใน YouTube ครับเป็นชาแนลของผมเองครับชื่อชาแนลว่าโดมจารุวัฒน์ออฟฟิเชียลครับโดมจารุวัฒน์ออฟฟิเชียลเห็นไหมควันโชว์เลยว้าวนี่มีเผือกนะให้คุณผู้ชมมีแปะกล้วยด้วยอยู่ในนี้พร้อมรับประทานได้ทันทีเป็นอาหารเหลวแบบครบคุณค่าอาหารย่อยง่ายสบายท้องทีนี้สำหรับอาจารย์วันนี้อาจารย์จะทำเป็นซุปอาจารย์ขอเติมนิดนึงอาจารย์อยากให้ดูเหลวแล้วก็เพิ่มความเป็นนมอาจารย์ก็ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนทีนี้อาจารย์ก็ทำถ้วยนี้พิเศษสำหรับน้องโดมโดยเฉพาะเลยได้ครับทีนี้สมมติว่าทุกปันช้าแล้วอยากจะให้แบบอิ่มนิดนึงก็สักหน่อยหนึ่งสองสามตัวเห็นไหมมักกะโรนีนิดนึงเห็นไหม
พริกไทยป่นนิดนึงพอมีกลิ่นหอมๆเสร็จแล้วเราก็ขอโทษนะคะครับผมเราก็เทใส่ลงไปในถ้วยขออนุญาตใส่หอมแดงเจียวเพราะเผือกกับหอมแดงเจียวมันเข้ากันเห็นไหมแล้วก็งาขาวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วซะหน่อยดูดีมั้ยยังไม่เสร็จน้องโดมอย่าลืมสิว่าเรามีกุ้งทอดเอาไว้วางไว้ข้างถ้วยแบบอ้อยอิ่งสำหรับน้องโดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปเผือกกับกุ้งกรอบครับได้ครับว้าวหอมมงกะหรี่มะนะตัวซุปเนี่ยมันนุ่มนวลแต่ว่ากลิ่นอะไรมันยังไม่ได้แบบโดดเด่นแต่กุ้งเนี่ยพอมันมีผงกะหรี่มันก็เลยเพิ่มบุ๊กกลิ่นเข้าไปอีกทีนายเธอลองชิมซุปเผือกให้อาจารย์นิดนึงแล้วไม่ต้องเค็มด้วยนะเนี่ยไม่ต้องเค็มแล้วอาจารย์เติมนมเยอะอาจารย์ว่าวัยรุ่นน่าจะชอบมีมักกะโรนีนิดนึงอย่างนี้เนาะอาจารย์ว่าอิ่มนะเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยโอ้อร่อยครับใช้ได้นะอุ้ยวันนี้เห็นน้องโดมชอบเลยดีใจอาจารย์นิสสักเตรียมให้ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องกลับไปที่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องโดมนะที่มาสนุกกับรายการอาจารย์นิสสักวันหลังมาใหม่นะได้ครับทำกับข้าวกินของน้องแก้มเยอะ อย่าไปบอกแก้มเขานะได้ครับไม่บอกครับแต่ฉันก็บอกแก้มแต่ว่าพี่แก้มไม่ได้ดูอยู่แล้วล่ะเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกขอบคุณมากน้องโดขอบคุณมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้กับกินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโดมทานต่อสิได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมตอนนี้ก็เทรนอาหารสุขภาพกำลังมามากๆนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ต้องแบบไปหาอาหารสุขภาพอะไรที่มันไกลตัวเลยจริงๆจัดใกล้ตัวเริ่มที่เราเลยก็คือลดการทานเค็มนะครับแค่นี้ก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วครับผมแล้วไข่เยี่ยวม้าคือต้องปอกเปลือกปะเอาทั้งโปรดิโรไปปอกยังกินได้เหรอทุบไปฮะเอาลงกระทะกินได้หมดแล้วกินได้หมดแล้วไอ้กินไม่ได้ดอกลงกระทะจะไปกินได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะฮะลูกสาวผมของแท้ล้วนๆไอ้ฉันกับของแท้ไม่มีส่วนใดปลอมเลยปลอมเลยไม่เป็นไรประเดี๋ยวลูกผัดออกมาเป็นไข่สมรักละกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ